ธนาคารกรุงไทยช่วงศิลปินเสภาวายุพักสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยกลับมาสู่รายการคุณพระช่วยนะครับและช่วงนี้คือช่วงศิลปินเสภาวายุพักในการแข่งขันการประกวดการแต่งกลอนขับเสภาระดับประเทศนะครับผมครับชิงเงินรางวัลครับ 100,000 บาทพร้อมโลกเกียรติยศครับผมกรรมการ3ท่านครับประจำอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยรอบนี้ฮะเป็นรอบแต่งต่อภาพแล้วก็เป็นคู่สุดท้ายแล้วครับต้องการอีก1ทีมเข้าสู่รอบต่อไปครับทีมแรกครับผมชื่อทีมว่ารักเสภาโอ้โหดีจังเลยนะครับทีมที่2ชื่อทีมว่าจันท่านี่เชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะทีมแรกก็คือทีมอยู่ทางฝั่งคุณเท่งฮะทีมรักเสภามีความเตรียมพร้อมไหมครับค่ะก็พร้อมค่ะก็ฝึกซ้อมจากบทกลอนต่างๆนะคะที่ของนักประพันธ์หลายๆท่านเราก็ลองเอามาฝึกซ้อมขับเสภาดูค่ะมาทางฝั่งทีมนี้ฮะวันนี้ชายหนุ่ม2คนนะทีมจันทานีนี่มีความหมายไหมฮะชื่อทีมมาจากเมืองจันมาจากเมืองจันธานีก็คือเมืองเมืองจันตรงตัวเลยนะฮะทั้งสองคนเลยไหมฮะหนุ่มจันทร์ทั้งสองคนเลยพร้อมนะครับผมสองทีมครับพร้อมแล้วประจำที่เลยครับเชิญครับคู่นี้สำคัญนะครับเพราะว่าจะมีอีกหนึ่งทีมครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นทีมสุดท้ายในรอบแต่งต่อภาพนะครับอ่ะพร้อมนะฮะภาพโจทย์วันนี้นะฮะจะเป็นภาพอะไรนะฮะพร้อมแล้วดูครับโอ้โหนะฮะคุณเท่งชอบเลยนะฮะเป็นมวยไทยนะครับมวยไทยนะใครจะตีโจทย์จะตีความหมายไปในแนวไหนแล้วแต่ความคิดแต่ละทีมครับผมถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับนั่นแน่แฟนๆหมัดมวยแฟนๆกีฬาก็ต่างชาติครั้งนะฮะเจอคู่แข่งขันที่โอ้โหประพันธ์ครับส่วนคุณครูเป็นผู้ขับเสภานะครับก็ตามลักษณะการออกอาวุธนะฮะหักเขาพระสุเมนหักกวงอัยลาหนุมานถวายแหวนดูไล่คำก่อนนะไม่แน่ใจถามได้30วินาทีสุดท้ายครับสิบวินาทีสุดท้ายครับห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับเราจะให้ทีมรักเสภานะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับศิลปะกอบกู้สู้เพื่อชาติได้ประกาศเอกลักษณ์ในศักดิ์ศรีทั้งเข่าศอกหมัดดังรั้งธานีหลอมไทยนี้ปึกแผ่นแคว้นเดียวกันเถนกวาดลานฟาดหางสู่ข้างหน้าเพื่อบุกค่าของตนหนทางมั่นคือนักมวยต่อสู้รู้ประชันผองเรานั้นต้องรักษาค่าของไทย
ประกาศเอกลักษณ์ในศักดิ์ศรีทั้งเข่าศอกหมัดดังรังธานีล้อมไทยนี้ปึกแผ่นบุคคาของตนหนทางมันคือนักมวยต่อสู้รู้ประชันของเรานั้นต้องรักษาค่าของการต่อสู้สืบสานตำนานชาติแสนองค์อาจงามสง่าจะหาไหนสุดแข็งขันมั่นแม่นคือมวยไทยนั้นมีมาแต่ในโบราณกาลใช้ต่อสู้กู้ชาติศาสนาผองศัตรูจู่มานั้นถูกผลาญอันมวยไทยไว้ศักดิ์ศรีทีรอนรานที่คู่ชาติไทยสถานมานานนมการต่อสู้สืบสานตำนานชาติแสนองค์อาจงามสง่าจะหาไหนสุดแข่งขันมั่นแม่นคือมวยไทยมันมีมาแต่ไหนโบราณการใช้ต่อสู้กู้ชาติศาสนาพ้องศัตรูจู่มานั่นถูกพลานอันมวยไทยไว้ศักดิ์ศรีทีรอนรานที่คู่ชาติไทยสถานมานานนมอาจารย์สิริครับเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้การขับเสพาเรียบร้อยถูกต้องทีมที่หนึ่งนะฮะทีมที่สองนะครับทีมที่สองก็ถูกต้องแต่อ่อนไปหน่อยไม่สมชายอ่ะจิตครับในด้านการประพันธ์วรรณศิลป์นะคะทีมที่หนึ่งราบรื่นทีมที่สองมีตำหนิตรงที่ว่าทำไมต้องกู้ชาติหลายรอบจะไปเน้นเรื่องโหเราต้องใช้มวยไทยในการกู้ชาติอย่างเงี้ยคือเนื้อหามันเบี่ยงประเด็นออกไปเยอะเหมือนกันน้องเก่งครับภาพรวมดีทั้งคู่ครับทั้งสองทีมครับแต่ในแง่คนฟังมีความรู้สึกว่าทีมที่สองเนื้อหาจะเหมือนมีย่ำอยู่กับที่อยู่จุดหนึ่งเอาล่ะครับก็มีทั้งจุดดีจุดด้อยจุดเด่นแตกต่างกันออกไปนะครับเอาล่ะครับและตอนนี้ครับผลการตัดสินครับระหว่างทีมรักเสภาและทีมจันทานีทีมที่ชนะในวันนี้คือทีมรักเสภารักเสภาครับคิดหน่อยครับเป็นยังไงครับวันนี้ความแตกต่างสูสีกันยังไงความจริงที่บอกว่าสูสีก็คือว่าเวลาขับออกมานี่นะก็ฟังแบบสนอทั้งคู่เลยแต่พอมาดูเนื้อหาที่ไล่เรียงกันมาดีๆเฮ้ยทำไมขับวนกลับไปที่เดิมอีกแล้วเนื้อหานะคะในขณะที่บท
บทของทีมที่1เนี่ยจะมีแค่ว่าก้าวไปทีละก้าวทีละก้าววรรค1 9 1วรรค1 9 1ส่งไปจนจบอะฮะในแง่ของการประพันธ์นะฮะเอาละครับต้องขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะฮะโอกาสหน้าฟ้าใหม่กรุงไทยจัดให้ครับจัดให้ต้องติดตามกันให้ดีนะครับแน่นอนวันนี้เราได้ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมี3ทีมรออยู่นี่เป็นทีมที่4นะฮะนั่นคือรอบสืบสารเสภานะฮะอ่ะและช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับผมคุณพระประชันครับครับสักครู่ครับคุณพระช่วย